สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Master Yi Championship ครับหรือ Poker Wise World นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแปลทักษะสกิลนะครับแล้วก็ดูการใช้สกิลของตัวโปเกมอนใหม่นะครับเป็นเทพ SSR ตัวใหม่เลยนะก็เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับแบตเสร็จแบบว่าใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นสายซัพพอร์ตคลีนะฮะผมก็มีชื่อว่า Toxicity นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลก็เป็นยังไงบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมและชมคลิปผ่านในส่วนของ Playlist ได้นะครับใน Playlist ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมแปลสกิลให้ดูนะครับอ่ะโอเคเข้ามาหน้าต่างด้านในนะครับผมก็มีสกิลแล้วก็มีพลังนะครับผมตัวนี้โอเคสำหรับเจ้าTrixity นะครับก็เป็นโปเกมอนประเภทสายซัพพอร์ตนะเป็นเทพ SSR นะครับผม SSR สีแดงนะเป็นสายซัพพอร์ตคลีนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสแตทก่อนนะครับสแตทเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทนะครับผมก็มีพลังโจมตีเวทเนี่ยสูงถึงเป็น Triple S เลยนะครับที่169นะมีเลือดเป็นระดับ S 125ครับแล้วก็มีโจมตีกายภาพพลังป้องกันแล้วก็ป้องกันเวทเนี่ยนะครับป้องกันกายภาพครับอยู่ที่ประมาณ100นิดๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้สปีด75นะไม่ค่อยเร็วมากนะครับผมตัวมันเองเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนนะครับประเภทสายฟ้ากับพิษนะครับผมตรงนี้นะตรงนี้มันมีแพ้ทางชนะท่าสามารถมาศึกษาก็ได้นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามานะครับอ่านสกิลกันนะครับโอเคสำหรับสกิลแรกครับเป็น Lightning Ball นะฮะ Lightning Ball เนี่ยนะครับก็จะเป็นสกิลที่ไว้โจมตีเป้าหมายเดียวนะครับผมก็ในส่วนโปเกมอนตัวนี้นะครับมันก็จะทำการปล่อย Lightning Ball ใส่เป้าหมายนะครับแล้วก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยเลือดลดนะครับผมแล้วก็สกิลนี้เนี่ยมีความแรงอยู่ที่ 180% นะครับของพลังโจมตีเวทนะครับแล้วก็มีทูดาเมจอีก120หน่วยนะครับผมสกิลนี้ครับแน่นอนครับมันจะมีเอฟเฟคผล Recovery นะครับในส่วน Reduction นะครับก็มันจะทำการเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนตัดฮิวเป้าหมายอะนะครับเป็น Final SP Recovery 15% 2รอบนะครับผมแล้วก็จะมี Counter Mask นะครับผมในส่วนของศัตรูนะครับที่โดนสกิล Lightning Ball เนี่ยมันจะถูกการมาร์คเป็นทาร์เก็ตไว้คือเหมือนมาร์คเป้าหมายไว้นะครับถ้ามันมีการออกสกิลหรือเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะถูกดาเมจแรงขึ้นนะครับ 70% นะครับจากค่าสูงสุดของพลังโจมตีของตัวToxicity นะครับผมทั้งกายภาพและเวทเลยนะครับแล้วก็จะมีผลในการฟื้นฟูเลือดอีก 30% นะครับผมเป็นเวลา2รอบนะครับแล้วก็สกิลนี้ครับมันจะโจมตีแรงขึ้นนะครับอีก 20% 2รอบด้วยหลังจากที่เราปล่อยLightning Ballไปนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นอีกสกิลนึงนะครับมีชื่อว่าElectrostatic Field นะครับผมสกิลนี้นะครับก็จะเป็นสกิลกลุ่มนะครับผมมันจะทำการลีดกีตาร์ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีกีตาร์ไฟฟ้าของมันอยู่นะครับผมตัวนี้ครับแน่นอนครับมันจะทำให้พื้นผิวนะครับหรือสนามเนี่ยกลายเป็นสภาวะไฟฟ้านะครับผมก็จะทำให้ดาเมจของธาตุไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นโปเกมอนธาตุน้ำก็จะโดนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับมันเป็นดาเมจกลุ่มนะฮะก็มีดาเมจใส่เป้าหมายด้วยที่ 180% แบบกลุ่มถูกไหมครับของค่าพลังโจมตีเวทของมันเองนะแล้วก็ในส่วนของดาเมจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขดังนี้ก็คือเมื่อโปเกมอนของเราเนี่ยนะครับเจ้าToxicity ตัวนี้นะครับมี SP ที่ต่ำนะครับผมก็จะมีดาเมจที่แรงขึ้นยิ่งเลือดน้อยนะครับดาเมจก็จะยิ่งแรงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของค่าแม็กซิมัมนะครับดาเมจที่ทำได้สูงสุดก็คือ 50% นะครับผมประมาณนี้นะคือเป้าหมายเนี่ยถ้าโดนนะครับเขาเรียกนะถ้าโดนสภาวะตัวนี้นะครับดาเมจจะแรงขึ้น 50% แล้วก็ตัวเราเองเนี่ยจะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก 50%ง่ายๆเลยสถานะ Electrostatic Field เนี่ยจะเป็นสถานะที่ทำให้เราออกดาเมจได้แรงขึ้นแหละนะครับก็ในส่วนของดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเมื่อเลือดของเราเนี่ยเหลือน้อยใช่ไหมครับดาเมจจะแรงขึ้น 100% เลยนะครับผมแบบเหลือน้อยน้อยมากๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพลังป้องกันนะครับมันจะมีการโจมตีแบบไม่สนพลังป้องกันเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ 25%จากค่าพลังป้องกันของเป้าหมายนะครับผมทั้งกายภาพและเวทเลยนะครับผมถือว่าดีมากๆนะครับสกิลนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นอันติเมทนะครับเป็น KO สกิลนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Lightning Strike สกิลนี้ครับก็จะเป็นสกิลโจมตีเป้าหมายทั้งกลุ่มเลยนะครับผมก็จะเป็นการลีกีต้าโจมตีเหมือนเดิมแหละตัวนี้
มันจะเป็นดาเมจกลุ่มที่แรงกว่าท่าอิเล็กโทรสแตติกฟิลด์นะครับก็ดาเมจแรงถึง 300% เลยจากค่าโจมตีเวทของมันทั้งหมดนะครับผมสกิลนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องการเงื่อนไขการทำดาเมจให้มันสูงขึ้นนะครับเมื่อตัวละครเราได้รับโล่นะครับผมแล้วก็ทำดาเมจนะครับจากอันติเมทเนี่ยมันก็จะทำการเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 30% นะครับผมแล้วก็เมื่อเรานะครับใช้สกิลนี้นะครับจัดการเป้าหมายได้นะครับมันจะทำการเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีก 20% นะครับในส่วนของพาสซีฟนะครับที่คอยช่วยเหลือสกิลนี้ครับก็คือมันจะทำการนะครับเค้าเรียกว่านะมันจะทำการสร้างโล่ขึ้นมานะครับ 15% จากเลือดสูงสุดของมันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนติเมทเมื่อเราใช้งานแล้วเนี่ยมันจะได้รับโล่นะครับดาเมจที่แรงขึ้นนะครับผมประมาณนี้ถือว่าแรงมากๆนะโอเคนะครับร่างแฟตเป็นปกคอแดงเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอมแบทดิวกันหน่อยนึงอันนี้เป็นนิสัยนะไปดูคอมแบทดิวกันคอมแบทดิวก็จะคือเราสามารถที่จะไปเช็คสกิลได้นะฮะมานะครับโอ้นี่ครับโอ้โดนก่อนเลยมาค่อยๆนะครับเริ่มกันที่ Lightning Ball ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมใส่ Lightning Ball ใส่ HO ก่อนนี่ครับมันก็จะเป็นปลาบอลแล้วก็ทำการเพิ่มดาเมจนะเผาไหม้นะติดเผาไหม้ด้วยนะโอ้โหบลูแฟร์บลูเฟียโอ้โดนตกครับวิตินี่โอ้สามรุ่มหนึ่งนะวีคีเอทครับเดี๋ยวดูอันติเมทของเราบ้างนะครับอันติเมทของเราเนี่ยเป็นไลท์เทนนิ่งสไตล์เป็นดาเมจกลุ่มนะครับเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหโคตรเท่โอ้โหเอ็กซ์แลนตายหมู่เลยครับโอ้โหอย่าให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะครับให้ดูใหม่มาถึงเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องเปิดสกิลสแตติกฟิลก่อนนะครับสกิลกลางนี่ครับเปิดปุ๊บนี่ครับเป้าหมายโดนดาเมจแล้วก็เราจะได้ในส่วนของโล่นะครับแล้วก็พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการเอฟเฟกต์ลดพลังโจมตีอะไรเงี้ยนะครับต่อมาก็ใช้ไลทนิ่งบอลนะครับผมจะใช้ไลทนิ่งบอลใส่เจ้าเลซิลัมครับไปแรงอยู่นะปล่อยเขาใช้ไปเลยครับไม่กลัวอยู่แล้วโคตรเฟี้ยวเลยผมชอบสกิลลิกิต้ามันมากเลยอ่ะก็สกิลส่วนใหญ่เขาจะเป็นได้โล่นะได้โล่นะครับได้บัฟเกี่ยวกับรีคัฟเวอร์เลือดอ่ะนะครับแน่นอนเขาไม่เป็นสายซับไงต่อให้มันโจมตีมันก็จะมีการเด้งเลือดของมันอยู่ด้วยนะดูครับมีการเพิ่มแรงโจมตีด้วยนะอุ้มเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็ท่านชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็คลิปหนึ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ